บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิสำหรับอิริยาบถให้เป็นไปตามอัธยาศัยจงพยายามอย่าเคร่งเครียดนิริยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้านั่งท่านี้ไม่ดีก็ขยับไปท่าโน้นนั่งเก้าอี้นั่งห้อยขานั่งเหยียดเท้าก็ได้หรือถ้านั่งไม่สบายจะนอนก็ได้นอนไม่สบายจะยืนก็ได้ยืนไม่สบายจะเดินก็ได้ให้ร่างกายมันเป็นสุขเพราะทั้งนี้ถ้าหากว่าเราไปฝืนทางร่างกายกำลังใจจะไปยุ่งอยู่กับไอ้ทุกขเวทนาจุดนั้นอย่าลืมว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติกันที่ใจยังไงก็พยายามเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนในเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นในเวลาที่ปฏิบัติอย่าทรมานตนอย่างหนึ่งและกำลังที่จะปฏิบัติอย่าคิดว่าอยากจะได้จุดนั้นอยากจะได้จุดนี้ทำจิตของเราให้เป็นไปตามคันลองที่กำลังปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหมดที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เพื่อจิตทรงสมาธิหรือว่าถ้ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไม่สบายจะใช้คำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ชอบตามแบบที่ศึกษามาแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วอย่าใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้าที่เรียกกันว่าร่างกายว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่จิตเราก็เป็นทุกข์เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะว่าสภาวะของมันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็พังร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายทั้งอื่นในโลกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราสักแต่ว่าเห็นเราสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกคตารมณ์มีปัญญาเห็นชัดสามารถตัดขันห้าคือไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าได้ใจจะเป็นสุขถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เสมอไม่ต้องภาวนาไม่ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ได้ถ้าการพิจารณาปลงใจได้อย่างนี้เป็นที่ชอบใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์จิตของท่านอย่างเลวท่านก็เป็นพระโสดาบันดีขึ้นไปนิดหนึ่งท่านก็เป็นพระสกิทาคามีดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่จิตทรงอย่างนี้ได้จริงๆเป็นปกตินั่นท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นกันตรงนี้เท่านั้นเป็นไม่ยาก แต่เรื่องพระอรหันต์นั้นอธิบายมาแล้ววันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟังจะได้จำไว้ว่าพระในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30ปีเศษซึ่งเป็นระยะที่ไม่นานที่พยายามปฏิบัติเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารและปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาไม่ไกล
ยมนั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระอรหันต์เวลานี้ไม่มีพระอริยเจ้าเวลานี้ไม่มีพระผู้ทรงฌานพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แต่เพียงว่าศาสนาของเรา1,000 ปีที่หนึ่งจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณ1,000 ปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากไปด้วย อภิญญา 6 1,000 ปีที่สามจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยวิชา3 1,000 ปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยสุขวิปัสสโก1,000 ปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากไปด้วยพระอนาคามีคำว่ามากหมายความพวกนี้มากแต่พวกอื่นก็ยังมีแต่น้อยไปหน่อยนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้แล้วมีคนบางคนมาเขียนบอกว่าเวลานี้พระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็คนผู้เขียนเขาไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจะเอาคนตาบอดไปคลำช้างมันจะรู้จักว่ารูปร่างหน้าตาของช้างเป็นยังไงถ้าไปคลำขาช้างก็จะคิดว่าช้างนี่เหมือนเสาถ้าไปคลำงวงช้างก็จะคิดว่าช้างเหมือนกับปลิงไปคลำหางช้างก็คิดจะคิดว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดเว้นนั้นว่าคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะมีการรู้จักสภาพของช้างเป็นยังไงข้อนี้ฉันใดแม้คนที่เขียนหนังสือไว้แบบนั้นก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่ยังเมามันไปด้วยอำนาจของกิเลสและกลับมาพยากรณ์ศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ว่าเวลานี้พระผู้ทรงฌานไม่มีแล้วพระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30 ปีเรายังมีพระอรหันต์ตามที่เล่าให้สู่ท่านกันฟังที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่าบันทึกของท่านเขียนไว้ว่าท่านมีจิตจุดเข้าถึงมรรคนิพพานท่านจะได้ฟังต่อไปในวันหน้าท่านยืนยันของท่านอย่างนั้นถ้าเราท่านไม่ได้เขียนหนังสือปฏิปทาของท่านเป็นผู้ขายเอาสตังค์เวลานี้ตัวท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้บังเอิญลุงตาเท่าคนนี้ไปค้นไปคว้าไปหามาบังเอิญไปพบตำรับตำราหรือว่าวิชาที่หนังสือที่ท่านบันทึกไว้ยิ่งได้มีความเข้าใจว่าโอ๋หนอนี่เราอาจจะเดินชนพระอรหันต์ตายไปกี่องค์แล้วก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดเราเป็นคนหูหนวกเราไม่มีความดีสม่ำเสมอกับท่านจึงไม่รู้ว่าท่านทรงคุณธรรมอะไรเวลาที่พบกันท่านก็มีสภาวะเหมือนคนธรรมดาไม่เคยถือตัวถือตนชอบอย่างเดียวคือการคุยกันด้านกุศลท่านชอบถ้าคุยเรื่องอกุศลท่านเงียบแสดงว่าท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ไม่ปฏิเสธเราพูดไปท่านก็ยิ้มเรื่อยๆแสดงว่าท่านไม่เห็นด้วยเอามาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านฟังกันมาตั้งแต่ต้นจำอะไรได้บ้างยึดถืออะไรของท่านไว้ได้บ้างเมื่อคืนที่แล้วว่ากันมาท่านตีโป่งไปถึงสมาบัติ8ก็นั่งเล่นสมาบัติ8เล่นเป็นเพลินเข้าชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 2 1แล้วก็1 2 5 7อะไรก็ว่าเลยสลับกันไปสลับกันมาท่านบอกมันเพลินดีเหลือเกินจิตมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานท่านบอกว่าดีกว่าคุยกับชาวบ้านดีกว่าดูกับดีกว่าดูมหรสพแต่อย่าลืมว่าจิตที่เข้าถึงสมาบัติ8นั้นยังไม่ได้ทิพยจักขุญาณแล้วก็ยังไม่ได้ปัญญา6ถ้าบังเอิญจะใช้สมาบัติ8เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเวลาการที่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ยากอย่างช้า7 วันขอโทษอย่างเร็ว7 วันอย่างช้า7 เดือนแต่ไม่ถึง7 ปีแน่เป็นอวตารที่สมาทานเจริญพระกรรมฐานทรงสมาบัติ8ได้
แล้วเอาสมาบัติ8เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณพระอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวมะหมากแหลกเดียวก็สำเร็จอรหัตผลแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เคี้ยวหมากนะหมากแข็งหรือหมากอ่อนก็ไม่ทราบถ้าบังเอิญเป็นหมากแข็งคนที่เคี้ยวไม่มีฟันก็น่าคิดถ้าได้ว่าพระสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรคงไม่คิดอย่างนั้นท่านถือว่าผู้ที่ทรงสมัติมาสมาบัติ8สามารถจะทรงความเป็นอรหันต์ได้โดยฉับพลันแล้วถ้าหากปฏิบัติตนเข้าถึงพระอนาคามีก็จะทรงปฏิสัมภิทาญาณมีวิชา3และอภิญญา6คลุมไว้ทั้งหมดได้ทุกอย่างแล้วได้ไปยิ่งไปกว่านั้นคือได้ปฏิสัมภิทาญาณมีความมีการทรงพระไตรปิฎกสามารถจะรู้ภาษาคนภาษาสัตว์ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นอำนาจของปฏิสัมภิทาญาณในเมื่อท่านเล่นสมาบัติ8ตั้งแต่สมาบัติ1ถึงสมาบัติ8จนมีความชำนาญเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรก็ได้ชาติไหนก็ได้ตามอัธยาศัยท่านบอกว่าเพลินเรื่อยไปประมาณ1เดือนพอครบ1เดือนก็มานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะนี่เราจะมานั่งเล่นสมาบัติ8แบบคนหัวตาบอดคลำช้างอยู่เพื่อประโยชน์อะไรถ้าจะหันไปเล่นวิชา3กำลังจิตใจของเราก็สูงเกินไปกว่านั้นก็จะมาลองเล่นอภิญญา6ดูบ้างจะเป็นไรเห็นเพื่อนๆ เขาอยู่ไกลๆเขามีอภิญญา6ทรงอิทธิฤทธิ์อภิญญา6ที่มาเยอะมีอำนาจมากอิทธิฤทธิแสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างจะเดินนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินเดินอากาศก็ได้ดำดินดำน้ำพวกอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามใจนึกทิพย์โสติญาณมีประสาทหูเป็นทิพย์ถ้าต้องการอยากจะฟังเสียงใกล้เสียงไกลเมื่อไรจิตจับฌานมับเดียวได้ยินเสียงหมดแล้วก็อะไรล่ะทิพย์จักขุญาณมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์จุตูปปาติญาณรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วไปไหนเจโตปริยญาณรู้อารมณ์จิตของคนคนนี่คนและสัตว์นึกว่ายังไงนี่รู้หมดปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ไม่จำกัดชาติอาตีตังสยานรู้เรื่องราวในอดีตของคนและสัตว์และสถานที่ทั้งหมดอนาคตังสยานรู้เรื่องราวในสถานที่หรือบุคคลและสัตว์ในอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงรู้ได้หมดแล้วก็ปัจจุบันังสยานเวลานี้ในเวลาปัจจุบันใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์เป็นรายการใดรู้หมดยะถากรรมุตายานคนและสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้หมดเป็นอันว่าอภิญญา6มันดีอย่างนี้ท่านเล่าไว้ในหนังสือว่าลองมันดูตำราท่านว่าดีแต่เราก็จะไปรับรองว่าตำราดีซิจริงๆเราก็จะกลายเป็นคนโง่เราก็มานั่งพิสูจน์ความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์พรรณนาไว้ว่าจะมีจริงหรือไม่จริงเป็นประการใดทีนี้ท่านก็มาเริ่มตั้งต้นกันใหม่จับกสิณ10ว่าตั้งแต่ปฐวีกสิณสีกสิณดินเตโชกสิณกสิณไฟวาโยกสิณกสิณน้ำขอโทษกสิณลมอาโปกสิณกสิณกสิณน้ำโลหิตกสิณกสิณสีแดงนีและกสิณกสิณสีเขียว
วิตกะกสิณกสิณสีเหลืองโอทาตกสิณกสิณสีขาวอากาศกสิณอากาศสิณคืออากาศอาโลกสิณกสิณคือแสงสว่างท่านเป็นผู้ชำนาญในฌานทั้งสมาบัติ8ในเมื่อกลับมาเล่นกสิณอย่างนี้มันก็เป็นของเด็กเล่นท่านบอกว่าจับกสิณอะไรมันก็ได้ไปหมดไม่เห็นมีอะไรมันยากจับปฐวีกสิณปฐวีกสิณก็ปรากฏเป็นปฏิภาคนิมิตไม่ได้ขึ้นต้นและจับปลายเพราะกำลังของจิตสูงมากเกินไปเกินกว่าที่จะมาไล่กสิณตามลำดับ แล้วก็จับกสิณปัญญาน้ำกสิณดินกสิณไฟกสิณลมกสิณอะไรก็ตามวันเดียวเดียวกสิณ10อย่างภายในวันเดียวจบมันจะไม่จบยังไงก็กำลังใจของท่านทรงสมาบัติ8เร่งเข้าฌานออกฌานท่านฌาน1ถึงฌาน8ล่อมาตั้งเดือนแล้วก็สลับกันมาสลับกันไปในระหว่างฌานก็สนุกสนานดีมีความสุขมีความคล่องจนชินขั้นถอยหลังไม่จับกสิณที่เป็นกรรมฐานต่ำกว่ามันจะเป็นของยากที่ไหนก็เหมือนกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีกำลังมากไปยกของที่เด็กๆยกไหวเด็กอายุ12 13ยกไหวแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะกำลังกายเต็มที่มีความสมบูรณ์แบบมากยกไม่ไหวมันก็ซวยเต็มทีเป็นอันนั้นว่าท่านไล่ฟังว่าคิดว่ามันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันง่ายเหลือเกินวันเดียวนั่งเล่นกับศีลได้สบายสบาย10กองมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าทำเหมือนกับเด็กปั้นลูกกระสุนสมัยนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันมีกระสุนเด็กๆปั้นลูกกระสุนยิงนกได้คล่องตัวชั้นใดการทรงสมาบัติไปเข้าฌานออกฌานสลับฌานตามอัตยาสายจึงคล่องตั้งเดือนเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าฌานในกสิณตามลำดับฌานขึ้น1 2 3 4ในกสิณต้นแล้วก็ว่าไปทั้ง10 1 2 3 4 1 2 3 4ไปแล้วก็เข้าฌาน4 3 2 1 4 3 2 1มาทุกกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌาน1 3 2 1อะไรก็ตาม1 4 3 2ว่ากันไปสลับกันไปสลับกันมาก็ถึงคล่องท่านบอกว่ามันง่ายจริงๆเล่นอย่างนี้ให้มันช่ำเพื่อความมั่นใจตั้งเวลาไว้ว่าจะใช้เวลาสัก1เดือนเล่นให้มันสนุกแล้วก็ท่านก็ไม่ทิ้งสมาบัติ8ของท่านเล่นกสิณไปบ้างเล่นสมาบัติ8ไปบ้างคลุกเคล้ากันไปตามลำดับจนมีความคล่องตัวดีถึงวันที่15เมื่อวันที่15ผ่านไปเวลานั้นท่านบอกว่าใครเขาหาว่าฉันเป็นใบ้ไปหมดใครเข้ามาพูดกับฉันฉันก็ไม่อยากจะคุยมันเกรงใจชาวบ้านมันก็คุยบ้างเล็กๆน้อยๆคะคะไปมีชาวบ้านก็เห็นฉันคุยน้อยเขาเลยก็เลยไม่อยากคุยด้วยเขาก็กลับไปเขากลับไปฉันก็นั่งเล่นของฉันสบายคนเดียวกลางคืนกลางวันฉันไม่รู้กินข้าวอิ่มก่อนกินข้าวหลังกินข้าวฉันไม่ทราบเวลาทำงานฉันก็ทำขึ้นหลังคาลงก้นแม่น้ำก็ทำทุกอย่างงานการใดๆที่มีในวัดฉันทำหมดขณะที่ฉันทำงานถ้ากิริยาที่ทำงานมันยืนทรงตัวก็ดีหรือนั่งอยู่ก็ดีฉันก็เล่นกับสิ่งของฉันไปด้วยฉันก็เล่นสมาบัติ8ของฉันไปด้วย1 2 3ถึง8เล่นกับสิ่งไปเล่นสมาบัติ8ไปสนุกท่านบอกว่าสนุกบางทีแดดร้อนๆมันก็ไม่รู้สึกร้อนอากาศหนาวมันก็ไม่อยากจะหนาวเพราะอะไรเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะมันปรากฏจับจิตจนชิน
นี่ความจริงท่านบอกมันมีอารมณ์เป็นสุขบอกไม่ถูกท่านเขียนไว้ภายในประวัติท่านดีใจด้วยท่านไม่เคยคิดเลยว่าในชาตินี้ที่ท่านจะมีเป็นคนมีวาสนาบารมีได้อย่างนั้นหวนกลับไปท่านก็มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อปานมีความแนะนำไว้เสมอเห็นหน้าเมื่อไรทุกวันหลวงพ่อปานจะบอกว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาว่าคุณจงจำไว้ว่าการบวชเข้ามาคือเรารับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหลวงพ่อปานท่านบอกอย่างนั้นเสมอเมื่อถึงวันที่15ผ่านไปรุ่งขึ้นวันที่16หลวงพ่อปานเรียกเข้าเฝ้าเอ้ยขอโทษไม่ใช่ก็เฝ้าเรียกเข้าหาเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนประมาณทั้ง2ทุ่มเศษหลังจากที่ท่านคุยกับพระลูกวัดของท่านเพื่อเป็นการปลุกใจให้สร้างความดีแล้วท่านก็บอกว่าขอพบเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าไปในกุฏิท่านก็ถามว่าคุณเล่นกสิณสลับไปสลับมาจนคล่องตัวแล้วใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ท่านถามว่าหลวงพ่อทราบไปยังไงหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าพระบอกฉันฉันไม่ใช้กำลังใจของฉันให้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าฉันใช้ความรู้สึกนึกคิดตามความรู้ที่มีอยู่แล้วก็เกรงว่าอุปาทานจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระท่านคอยบอกฉันตามบันทึกคนท่านก็ถามว่าพระท่านว่ายังไงต่อไปหลวงพ่อปานก็บอกว่าพระท่านบอกว่าใช้กสิณเป็นฤทธิ์ได้แล้วถ้าเล่นอยู่ตามนั้นเป็นปกติแต่ความจริงขณะที่ท่านเล่นอยู่ทิพยคุยานมันพยายามจะเกิดท่านก็ตัดทิ้งไปท่านไม่เอาท่านบอกว่ากำลังใจเท่าไม่คล่องยังต้องใช้เวลาเพียงถึง1นาทีใช้ไม่ได้เป็นอันว่าฌานทุกอย่างท่านจะเข้าได้สดับได้ในขณะจิตที่ท่านต้องการเท่านั้นนึกพับเมื่อไรถึงเมื่อนั้นท่านคล่องขนาดนี้ท่านก็เลยถามหลวงพ่อปานว่าเวลาจะใช้ฤทธิ์ทำยังไงหลวงพ่อปานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่คุณสมมติว่าคุณจะให้หินมันอ่อนคุณก็ตั้งใจจิตก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิคิดว่าหินนี้จงอ่อนแล้วยังเข้าอาโปกสินเอกสินน้ำให้ถึงฌาน4แล้วคลายจากฌาน4มาตั้งจิตอีกทีว่าหินนี้จงอ่อนแล้วก็มือจับหินมันจะอ่อนจะให้มันอ่อนขนาดไหนก็ได้ถ้าอยากจะเหาะก็คิดว่าเราจะต้องไปโน่นลอยไปที่นั่นเรียกว่าลอยไปเมื่อตั้งใจว่าอย่างนี้แล้วก็เข้าวาโยกสินพอถึงฌาน4แล้วถอยหลังไม่ทีตั้งจิตในอุปจารสมาธิว่าเราจะลอยไปที่ตรงนั้นเข้าฌาน4ทีมันจะไป เล่นอย่างนี้เล่นมาให้คล่องอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะให้ฝนตกก็ตั้งจิตไว้ในอุปจารสมาธิว่าต้องการให้ฝนตกแล้วก็เข้าอาโปกสินถึงฌาน4ฝนมันก็จะตกถ้าอยากจะให้มีไฟแสงไฟปรากฏก็เข้าเตโชกสินอยากจะให้มีลมมาก็เข้าวาโยกสินจะลมแรงลมอ่อนก็ได้เห็นสีของสีดำจะทำให้มันเป็นสีแดงก็เข้าโลหิตกสินถ้าเห็นของจะต้องการให้เป็นสีเหลืองและสีทองก็เข้าปีตกะกสินใจของสีขาวมันดำมืดหรืออากาศสว่างให้มันดำมืดก็เข้านีละกสินต้องการให้มีความของที่มีสิ่งสีอื่นให้เป็นสีขาวก็ให้เข้าโอทาตกสินถ้าความมืดมันปรากฏก็เข้าอาโลกสินถ้าหากว่า
ที่ไหนอากาศมันน้อยแล้วก็เข้าอากาศกสิณท่านบอกว่าทำตามนั่นแหละคุณแล้วมันจะได้นี่เวลาเหลือนาทีครึ่งเป็นอันว่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านสั่งมาอย่างนั้นแนะนำมาท่านกลับมาที่รงท่านท่านก็ทำทุกอย่างเป็นอันว่ากิจทั้งหมดทำได้ไม่ยากเลยถ้าไม่อย่างนั้นว่าตามแบบตั้งอุปจารสมาธิเข้าถึงฌานสี่ถอยจากฌานสี่มาตั้งอุปจารสมาธิในเมื่อเอาเข้าจริงๆนั้นพอนึกปั๊บมันเป็นเลยเพราะความคล่องของการทรงฌานน่าอาศัยที่ท่านได้อภิญญาสมาบัติอย่างนี้ก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเป็นการช่วยในการปฏิบัติในด้านวิปัสสนาญาณฉะนั้นในการเล่นฤทธิ์ของท่านอาตมาภาพจะของดมาอธิบายเพราะว่าอธิบายในวิธีการเล่นฤทธิ์ของท่านในอีก30ปีมันก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้ใหม่ๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันสนทุกอย่างที่สุดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่โลกันนรกขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมชั้นที่16ว่ากันแบบสบายๆมีความคล่องทุกวันท่องเที่ยวไปตามแบบฉบับของพระมหาโมคคัลลานะเอาประวัติพระโมคคัลลานะมาบ้างเอาประวัติพระมาลัยมาบ้างแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ไปได้ทุกจุดทุกทางทุกที่ที่ตามประวัติมีอยู่ว่ายังไงไปทุกจุดเปิดอันมาหมดความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารบันดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้และเรื่องกสิณนี้ก็จะไม่ซ้ำต่อไปต่อไปจะพูดถึงด้านวิปัสสนาญาณที่ท่านเขียนไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ประวัตินี้ยาวเกินไปจะได้เป็นแบบปฏิบัติของท่านนี่ต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาในขันธ์ห้าให้รู้เท่าทางสภาวะสภาวะการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี